สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหมูพิมพ์ผกาฟาดกลับชาวเน็ตแซะไม่ช่วยบ้างเลยหรอเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณหมูพิมพ์ผกาเสียงสมบูรณ์คุณแม่สุดสวยของนักแสดงหนุ่มนายณภัทรโดยคุณแม่หมูได้ออกมาโพสต์งานนี้คุณแม่หมูไม่ปล่อยผ่านให้ได้ใจคุณแม่หมูออกมาฟาดชาวเน็ตภาพลูกชายทำบุญบริจาคด้วยสลิปเงินเมื่อวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงหนุ่มนายณภัทรครบรอบ25ปีโดยระบุข้อความว่ามีคนถามว่าไม่บริจาคช่วยบ้างเหรอนี่ค่ะบริจาคในนามณภัทรเซ็นอนุมัติโดยพิมพ์ผกาและยังมีบริจาคย่อยๆตามมาอีกพรึบนะคะและได้โพสต์รูปบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเราบุคลากรทีมแพทย์ทางด้านอินสตาแกรมของหนุ่มนายณภัทรก็ได้โพสต์รูปสลิปเงินเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาพร้อมระบุข้อความบนอินสตาแกรมณภัทรนายว่าวันเกิดผมขอมอบของขวัญเป็นกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลจำนวนเงิน2ล้านบาทเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับนายณภัทร2021และได้แท็กคุณแม่หมูพิมพ์ผกาด้วยเรียกได้ว่าเป็นการฟาดด้วยหลักฐานสลิปเงินที่แรงจริงๆอย่างไรก็ตามขอขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณแม่หมูพิมพ์ผกาและหนุ่มนายณภัทรเป็นเงินจำนวน2ล้านบาทด้วยนะครับอย่างไรทางเราก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ